รื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวที่ลูกหลานไม่ค่อยมีใครสนเรื่องราวความเสียสละของใครหลายๆคนนี่คือเรื่องราวของสงครามลับในลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวการร่วมชาติของประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านของไทยซึ่งเป็นการร่วมชาตินะครับที่ทุกฝ่ายนั้นต่างต่อสู้และเสียสละเพื่อประเทศแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปีพุทธศักราช2483หรือปีคริสตศักราช1940สงครามในยุโรปนะครับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเดือนมิถุนายนกองทัพนาซีของอาดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เข้ายึดประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จและยังได้จัดตั้งรัฐบาลวิชชีฝรั่งเศสอันเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเยอรมันที่ตอนใต้ของฝรั่งเศสอีกด้วยเหล่าอาณานิคมต่างๆของฝรั่งเศสนะครับก็เริ่มอยากแยกตัวออกเป็นอิสระเช่นเดียวกันกับที่อินโดจีนทำให้จักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้เข้ามายึดอินโดจีนไปจากฝรั่งเศสและได้ทำการประกาศเอกราชประเทศในอินโดจีนให้เป็นอิสระจากประเทศฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเก่าหนึ่งในนั้นก็คือประเทศลาวที่นำโดยกลุ่มชาตินิยมลาวซึ่งมีผู้นำคือเจ้าชายแดงหรือก็คือเจ้าสุพานุวงศ์นั่นเองครับผมภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงนะครับในปีพุทธศักราช2488หรือก็คือปีคริสต์ศักราช1945จักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศยอมแพ้แล้วก็ได้ถอนทหารออกจากอินโดจีนกลุ่มชาตินิยมลาวจึงใช้โอกาสนี้นะครับในการยึดอาวุธของทหารญี่ปุ่นในอินโดจีนทำให้ณตอนนี้กลุ่มชาตินิยมของลาวซึ่งนำโดยเจ้าสุพานุวงศ์นะครับมีอาวุธอยู่จำนวนมากต่อมานะครับเมื่อฝรั่งเศสกลับมาในอินโดจีนในฐานะเจ้าอาณานิคมเก่านะครับก็ได้เริ่มมีการปะทะกันระหว่างทหารฝรั่งเศสกับกองกำลังชาตินิยมลาวการรบของทั้งสองฝ่ายนะครับถูกตัดสินกันที่สมรภูมิท่าแคซึ่งผลจากการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยที่มีจำนวนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะกองกำลังชาตินิยมลาวถูกตีแตกหนีไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับภายหลังจากที่กองกำลังชาตินิยมลาวพ่ายแพ้ฝรั่งเศสก็ได้ทำการแต่งตั้งให้เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์มาปกครองประเทศลาวในฐานะกษัตริย์ทำให้ลาวถูกปกครองด้วยระบบกษัตริย์ในที่สุดตัดภาพไปที่เจ้าสุพานุวงศ์ผู้นำกลุ่มชาตินิยมลาวที่ถูกตีแตกมานะครับตัวท่านเนี่ยได้ทำการมาร่วมมือกับโฮจิมินห์ผู้นำคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเจ้าสุพานุวงศ์นะครับกับโฮจิมินห์เนี่ยได้ร่วมมือกันสร้างกองกำลังกลุ่มคอมมิวนิสต์ชาตินิยมลาวเพื่อที่จะทำการต่อต้านและขับไล่อิทธิพลของฝรั่งเศสในอินโดจีนออกไปจากประเทศของพวกเขาการปะทะระหว่างกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์กับทหารฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับก็ทำให้เกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่1ขึ้นอันเป็นการต่อสู้ระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีอีกการต่อสู้1นะครับผมในระยะเวลาของสงครามนะครับที่ดำเนินมากว่า7ปีสุดท้ายแล้วก็เกิดศึกตัดสินกันที่สมรภูมิเตียนเปียนฟูซึ่งในสมรภูมิครั้งนี้นะครับกองทัพเวียดมินของโฮจิมินห์เป็นฝ่ายชนะทำให้ในที่สุดฝรั่งเศสก็ต้องมีการลงนามคืนเอกราชให้กับประเทศในอินโดจีนทั้งหมดหลังจากที่สงครามอินโดจีนครั้งที่1ได้สิ้นสุดลงลาวก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือ1ฝ่ายนิยมกษัตริย์ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์หรือก็คือฝ่ายขวากับ2ฝ่ายคอมมิวนิสต์ของเจ้าสุพานุวงศ์หรือก็คือฝ่ายซ้ายหลังจากการได้รับเอกราชของลาวสหรัฐและโซเวียตก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงการเมืองในลาวท่ามกลางความวุ่นวายนั้นนะครับในค่ำคืนของวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2503หรือก็คือปีคริสตศักราช1960ร้อยเอกกองแลนายทหารชั้นผู้น้อยคนหนึ่งของกองทัพลาวได้นำกำลังกองพันทหารราบกองพันหนึ่งเข้ายึดอำนาจในเวียงจันทน์ได้สำเร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการยึดอำนาจของกองแลก็ได้ตั้งให้เจ้าสุวรรณภูมาญาติของเจ้าสุพานุวงศ์ผู้นำลาวฝ่ายซ้าย
มาเป็นผู้นำลาวกลุ่มที่3หรือก็คือลาวฝ่ายที่เป็นกลางนั่นเองครับผมทว่าหลังจากการยึดอำนาจได้ไม่นานของกองแลลาวฝ่ายที่เป็นกลางก็ถูกถล่มอย่างหนักจากลาวฝ่ายขวาที่มีเจ้ามหาชีวิตศรีวัฒนาที่เป็นผู้นำฝ่ายขวาคนใหม่การต่อสู้ในเวียงจันทน์นะครับดุเดือดเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนพลเมืองชาวเวียงจันทน์เนี่ยต้องหลบหนีตัวกองแลเองนะครับที่สู้ไม่ได้แล้วก็ต้องถอยทัพออกจากเวียงจันทน์ขึ้นไปทางเหนือแล้วเข้าตีทุ่งไหหินซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญของ CIA ในลาวหลังจากที่ยึดทุ่งไหหินได้สำเร็จนะครับกองแลก็ได้รับการสนับสนุนจากลาวฝ่ายซ้ายซึ่งนำโดยเจ้าสุพานุวงศ์ทำให้ลาวฝ่ายที่เป็นกลางได้เข้าร่วมกับกองกำลังประเทศลาวหรือก็คือลาวฝ่ายซ้ายในที่สุดต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2504หรือก็คือปีคริสตศักราช1961ภายหลังจากที่กองแลได้แพ้ที่เวียงจันทน์ราว1ปีลาวฝ่ายขวาที่ถูกสนับสนุนโดย CIA ของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มกังวลที่จะถูกลาวฝ่ายที่เป็นกลางกับลาวฝ่ายซ้ายที่ตอนนี้ร่วมมือกันแล้วเข้ารุมสกรรมโจมตีพวกเขาจึงหาบุคคลที่จะมาเป็นพันธมิตรเพิ่มซึ่งนั่นก็คือกองกำลังชาวม้งของพันตรีวังเปาผู้ที่สู้เพื่อสถาบันกษัตริย์และยังเป็นผู้ที่สู้กับลาวฝ่ายที่เป็นกลางกับลาวฝ่ายซ้ายเรื่อยมาวิลเลียมแลผู้ที่สร้างตำรวจพลร่มของไทยหรือในชื่อพารูได้พบเจอกับพันตรีวังเปาที่บริเวณทางใต้ของทุ่งไหหินทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันจึงคิดร่วมมือกันที่จะสร้างนักรบชาวม้งถึง 10,000 คนเพื่อมาช่วยลาวฝ่ายขวาในชื่อปฏิบัติการโมเมนตัมการฝึกชาวม้งให้เป็นทหารในปฏิบัติการโมเมนตัมนั้นได้งบการเงินมาจากวอชิงตันดีซีโดยตรงอาวุธที่ใช้ฝึกส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธจากสงครามโลกครั้งที่2ที่อเมริกาเหลืออยู่จำนวนมากมายภายหลังจากการฝึกแค่4วันวังเปาก็ได้นำกองกำลังชาวม้งจำนวนหนึ่งไปซุ่มโจมตีกองกำลังประเทศลาวหรือก็คือลาวฝ่ายซ้ายซึ่งกองกำลังชาวม้งของวังเปาก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดและหลังจากนี้กองกำลังชาวม้งของวังเปากับกองกำลังประเทศลาวหรือลาวฝ่ายซ้ายก็จะสู้กันไปเรื่อยๆจนถึงในวันที่สงครามนั้นจบลงต่อมานะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่กองกำลังของวังเปานั้นพลาดท่าถูกฝ่ายซ้ายโจมตีถล่มอย่างหนักจนต้องถอนกำลังออกมาจากที่ป่าดองมาที่บ้านผาขาวหลังจากนั้นฝ่ายอเมริกาก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับสงครามในลาวน้อยลงแล้วไปให้ความสำคัญกับสงครามเวียดนามระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้แทนทำให้ลาวฝ่ายขวาและกองกำลังของวังเปาต้องไปขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยโดยที่ไทยนะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับลาวฝ่ายขวาในช่วงปีพุทธศักราช2507หรือปีคริสตศักราช1964และสามารถช่วยลาวฝ่ายขวายึดทุ่งไหหินคืนได้ต่อมานะครับในช่วงปีพุทธศักราช2511หรือก็คือปีคริสตศักราช1968เวียดนามเหนือได้ทำการรุกหนักซึ่งในการรุกครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบให้อเมริกานั้นต้องถอนกองกำลังออกจากเวียดนามใต้ในที่สุดภายหลังจากที่สหรัฐนั้นได้ถอนกองกำลังทางบกหลายแสนนายออกจากเวียดนามใต้ส่งผลให้เวียดนามเหนือที่ไม่ต้องกังวลกับอเมริกาสักเท่าไหร่แล้วได้ทำการรุกครั้งใหญ่หนึ่งในนั้นคือการรบที่ทุ่งไหหินซึ่งเป็นการรบระหว่างกองทัพเวียดนามเหนือกับกองทัพไทยโดยในศึกครั้งนี้กองทัพไทยนั้นต้องพบกับความสูญเสียอย่างหนักโดนตีแตกหนีไปคนละทิศคนละทางจนในที่สุดไทยก็ต้องยกเลิกเข้าไปปฏิบัติการในลาวภายหลังจากการถอนฐานฝ่ายโลกเสรีออกจากอินโดจีนทำให้กองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนทำการรุกจัดการประเทศต่างๆในอินโดจีนให้ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ทั้งหมดณตอนนี้ลาวฝ่ายขวาของเจ้ามหาชีวิตศรีวัฒนากับกองกำลังชาวม้งของนายพลวังเปาต้องสู้กับกำลัง
ของฐานเวียดนามเหนือและกำลังของลาวฝ่ายซ้ายอย่างโดดเดี่ยวจนสุดท้ายแล้วการรบของทั้งสองฝ่ายก็ถูกตัดสินกันที่ศึกเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะหลังจากนั้นนะครับลาวฝ่ายซ้ายก็สามารถรวมประเทศลาวทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งได้สำเร็จและเป็นการสิ้นสุดสงครามในลาวที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488หรือก็คือปีคริสตศักราช1945จนถึงปีพุทธศักราช2518หรือก็คือปีคริสตศักราช1975รวมระยะเวลาเกือบ20ปีต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นความลับไม่เคยมีหนังสือเรียนของประเทศไทยที่ไหนเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมนั้นได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไอรอนคอร์สนะครับ